มาเทียสสำเร็จครั้งในฝรั่งยิมนะครับที่คว้าแชมป์ไปครองครับระดับเข็มขัดเงินนะครับวันนี้มาเทียสก็มาดูอยู่ด้วยแต่นี่เป็นคู่ชิงชนะเลิศแล้วครับจะเป็นคนที่2ที่เข้าไปยืนรอในนัดชิงชนะเลิศสนามสุดท้ายจะเป็นใครฝ่ายแดงก็คือมูฮัมหมัดกะลาอูยครับจากตุรกีฝ่ายน้ำเงินฝ่ายน้ำเงินนั้นทีมอครับจากรัสเซียจากคีร์กีสถานครับคนนี้เอาครับการปิยะเหลิงสุดใจครับตอนนั้นที่เป็นผู้ห้ามบนเวทีให้คะแนนประภัยประเทศพงศักดิ์และละม่อมและธันวุฒิรังรองอนุสรซุ้มเสียงอาจจะแห้งไปบ้างครับช่วงนี้เพราะว่าแหมไล่กันมาตั้งแต่ช่วงเย็นนี่โอ้โหแต่คู่แรกนี่ใส่กันเดือดจริงๆครับวันนี้แม็กซ์โฟร์แมนกับแม็กซ์มวยไทยมาอาวุธหนักครับติมอร์นัดแรกนี่แหมเชือดซีอุยมาได้นี่ต้องบอกว่าเกมเดือดจริงๆครับในขณะที่โอ้ยโดนอัปคัตเข้าเต็มคางครับเอ้าว่ายังไงเจอมาอีกติมอร์มวยอาวุธหนักครับเดินเบียดเข้ามากระหุ่ยปวดล้นเลยครับแต่ระวังนะครับไม่นับครับติมอร์มาอีกกระหุ่ยว่ายังไงจิ้งค้ายขวาชื่อติมอร์แต่ไม่ได้อยู่ติมอร์ตะวันออกนะครับนี่อยู่คีร์กีสถานครับมากดตีกระหุ่ยพยายามจะพลิกโอ้แกดุจริงๆครับติมอร์กะลาอุยพยายามจะประคองเกมได้ลูกเวียงหมัดนี่ระวังนะครับครับกะลาอุยแกมีลูกทีเด็ดที่เวียงหมัดหลับหลังแล้วเวียงเนี่ยโอ้ยกะลาอุยพยายามจะเคลียร์ขาล่างติมอร์เบียดเข้าไปอยากจะเคลียร์ขาหน้าทำลายจังหวะครับกะลาอุยวันนี้เจอศึกหนักแน่มีจระเข้สวยจริงๆครับทำได้ดีครับติมอร์สมบูรณ์แบบด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเขาลอยศอกกลับแล้วก็จอเข้ฟาดหางโอ้โหแกครบเครื่องเรื่องมวยไทยจริงๆอาลาวีตีกันเชียงหนีเลยครับแม่ติมอร์นี่มองดูนี่ถ้าไม่อยู่ค่ายเดียวกันหาคู่ชกให้เลยนะเนี่ยโอ้รุ่งเรามีสิทธิ์ไปยิ้มเวทได้อะไรได้นะแหมลากมาตีกาลาอุยศึกหนักจริงๆครับนั่นนี่นัดแรกชนะวันมาริโอมาได้นี่แบบ4ยกด้วยครับหมดยกกลับเข้าสู่บรรยากาศการถ่ายทอดสดของ8 Max มวยไทยครับคุณผู้ชมกำลังชมกันอยู่เป็นประจำนะครับทุกค่ำคืนตอนหัวค่ำๆนิดนึงครับทางช่อง8ครับตั้งแต่เวลา 18:20 นโดยประมาณเป็นต้นไปครับภาพที่เห็นเกมมันๆอย่างนี้มีให้เห็นเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับนี่ครับมาดูภาพช้าๆนะครับโอ้โหยกแรกนี่เก็บครับนี่ก็ทำได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับแล้วเข่าลอยครับติดกากนิดเดียวโอ้ไม่ติดกากนี่โดนกระโดงค้างแน่นอนครับครับยก2ครับยกแรกเนี่ยกะลาหุยหล่นลงไปแล้วนะแต่กรรมการไม่นับลุยต่อครับติมอร์โอ้โหอาวุธจะหนักจริงๆครับมาทุกช็อตไม่ต้องผ่านด่านของซีอุยมาได้นี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแน่ครับนี่ครับต่อยมัน 1-2 แล้วกระซวกด้วยของขวาโอ้กะลาหุยต้องบอกเลยครับว่าวันนี้เจอเกมของติมอร์ทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวต้องระวังตลอดครับแล้วดูมั่นใจครับติมอร์มีจระเข้ฟาดหางอีกโยนแทงเข้าไปทีพยายามจะเตะขวาก็โดนถีบครับติกะลาอุยโอ้นี่ก็พยายามจะต่อยหมัดหวังจะพลิกเกมเหมือนกันนะครับแม่มันคือลูกหนักทีต่อทีนะติมอร์ก็หนักกว่าเห็นครับพลิกออกมาอีกอ้าวกะลาอุยหักครับติมอร์ล่นไปนอกเวทีเหมือนกันคือได้เหลี่ยมได้อาวุธนะครับอยู่ที่กะลาหุยแต่ว่าลูกหนักได้อยู่ที่ติมอร์จริงๆครับโอ้อ้าวมีศอกสวนครับโอ้โหปูดเลยครับโหนกแก้มด้านซ้ายของติมอร์อ้าวอ้าวโอ้จะหมุนแล้วเจอแข้งครับ
เอ้ยอ้าวติมอร์จริงกว่าเจอวิเจอศอกขวาเจอหมัดขวาของติมอร์ก็เป็นเหมือนกันกาลาฮุยเข้ามาว่าโยนแทงติมอร์โอ้โหนี่ว่าเจอแข้งซ้ายของกาลาฮุยโดนเคลียร์ล่างสวนหมัดกาลาฮุยไม่หนีเลยครับวางแค่ขวาโอ้ยอาจจะดูโครงเคลงโครงเคลงหน่อยครับกาลาฮุยแต่พวกอ่อนนอกแข็งในเหมือนกันครับเอาศอกขวาปักเข้าไปที่กลางติมอร์มีบวกกับติมอร์ปักหนักบวกสู้ด้วยโอ้ยหักหักเขาล้มได้ถึงกับกลิ้งเหมือนกันในรอบแรกเนี่ยกาลาฮุยชกมา4ยกนะครับแต่ติมอร์ชก3ยกนี่ก็ไม่ได้เนาะหน้าไปกว่า4ยกเลยครับ3ยกของติมอร์นั้นต้องบอกว่าเป็น3ยกที่ออกอาวุธตลอดนะครับต่อยหมัด1 2โหนกแก้มซ้ายของกาลาฮุยก็บวมขึ้นมาเหมือนกันขยับมาโอ้ยกัดคอครับตอนนี้ถือว่าทำได้ดีครับติมอร์จากว่าจิ้มขวาต่อยขวาอีกทีโอ้โหครับนี่ครับความมันของ8แม็กมวยไทยดูครับหมัดขวาของติมอร์ทิ้งทั้งไหล่นะครับแล้วโอ้ยดูครับนี่ครับเข่าลอยแต่ละดอกแต่ละทีนี่ติดกาดนิดเดียวนะครับถ้าไม่ติดกาดนี่ก็เรียบร้อยครับแต่ดูเหลี่ยมของกาลาอุยครับกาลาอุยนี่จะบอกว่าไงรู้ไหมโชคเสร็จนั้นนี่อยากจะไปกาลาดินเนอร์โอ้โดนไปเยอะเหลือเกินครับมาว่ากันต่อครับยกที่3ครับ3นาทีสุดท้ายครับใครจะคว้าแชมป์เข็มขัดเงินของ Max Foreman Tournament สนามที่2กันแน่ครับแล้วก็ไปลุ้นเข็มขัดทองในช่วงปลายปีนะครับโอ้ซ้ายของกาลาฮุยยังอันตรายครับดูครับต่อยฝีมือนี่แกต่อยดีนะครับกาลาฮุยอาวุธแกเยอะครับแต่ว่าเรื่องลำหักลำโค่นความหนักหน่วงเนี่ยอยู่ที่ติมอร์โอ้ยโดนอีกแล้วครับอยากจะเข่าร้อยเจอเข่าสวนครับจำพุทธเข้ามาต่อยเหมือนกันครับติมอร์บวกศอกขวาบอกไม่เป็นไรโอ้ยโดนครับเอ้าฟันยางครับฟันยางกระเด็นขยับเข้าหาอีกครับมีหมัด 1-2 แล้วแกคาบฟันยางนี่แกคาบแบบใช่ไม่เชิงลักษณะกัดครับขวาตรงเข้าไปเจอแข้งขวาของกระอุยบ้างแล้วยกแทงแล้วเตะขวาที่มาบวกหมัดขวาคุ้มค่าครับนัดชิงชนะเลิศสมราคาจริงๆหักลงไปแข้งซ้ายครับเอาคืนด้วยซ้ายครับขยับเข้าไปวางขวาวืดแล้วโอ้ยนี่ครับต่อยหมัด 1-2 โอ้ยใจครับถามยกรถเทเขียนได้ไหมเกิน 3-9 แล้วกรรมการไม่ให้กระวีขยับเดินเข้ามาติมอร์เคลียร์ล่างยิงหมัด 1-2 เตะซ้ายไม่ถึงอีกหาปีเร่งกองรัวครับติมอร์เตะขวาเกมยังเข้มข้นแลกกันคนละดอกเอ้ยเบียดเข้าไปเต่ายางล่างเอ้าตัวอัดตัวมัดกาลาฮุยเล่นขึ้นมาติมอร์ต้องคว้าคอก่อนเหมือนกันครับโอ้ช็อตนี้ของกาลาฮุยก็ทำได้ดีนี่คือความดีของมวยต่างชาตินะครับเขาไม่สนใจแพ้ชนะไม่รู้แต่ออกอาวุธตลอดครับแม่ไม่เหมือนนักมวยไทยปลายยกนี่ออกไปเต้นแล้วใช่ครับนี่เขาให้กรรมการตัดสินเองนะครับตัวเขานั้นมีหน้าที่ทำหน้าที่บนเวทีให้ดีที่สุดแค่นั้นเองอีกไม่นานก็จะรู้ว่าอิมิติใจโค้งสุดท้ายหมดยกสุดท้ายโอ้สมศักดิ์ศรีครับ
Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard. ตอนนี้คะแนนของคณะกรรมการอยู่ในมือผมแล้วผู้ชนะ winner blue corner Timo Sasi Prapa yeah!ขอเสียงปรบมือดังต้อนรับผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยครับสุดยอดจริงๆเลยนะสำหรับวันนี้นะคะโอ้โหเนี่ยขอบอกนะว่ามันเป็นพิเศษนะครับนี่แหละครับเข็มขัดตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนเวทีนะตอนแรกนะครับอยากจะมอบรางวัลให้กับรองชนะเลิศก่อนนะครับเป็นเงินรางวัล 100,000 บาทนั่นเองนะครับ 100,000 บาท for the second runner up ขอเสียงปรบมือให้กับโมฮัมหมัดการาอุยด้วยนะครับและตอนนี้ผมขอเรียนเชิญคุณมนัสมีพงษ์ครับเจ้าของตลาดนัดสี่ภาคพัทยามอบเงินรางวัล 100,000 บาทมหาบัณฑิตชลเลอร์ step up and receive your 100,000 บาท runner up award 100,000 บาทนะครับรองชนะเลิศนะครับคืนนี้ครับชกได้ถึงใจจริงๆแฮะวันนี้สุดยอดจริงๆเลยนะคะแหมวันนี้ดุเดือดกันมากๆเลยนะคะและลำดับต่อไปนะคะสำหรับผู้ชนะในวันนี้นะจะได้รับเงินรางวัลถึง 200,000 บาทค่ะขอแสดงความยินดีกับทิโมสัสิประภายิมด้วยนะคะขอเชิญคุณอาซิรัสต่อเจริญสุขประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยเป็นผู้มอบเงินรางวัล 200,000 บาทให้กับทิโมค่ะ